สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงสนพระทัยในการเพาะเลี้ยงหอยเชลล์เพื่อทรงนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงหอยเชลล์ในประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานครับเวลา10นาฬิกา10นาทีของวันที่11พฤษภาคม2553ตามเวลาท้องถิ่นของนครแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย14ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังท่าเทียบเรือฮอสชูเบย์เพื่อประทับเรือ BC Ferry ไปยังท่าเทียบเรือ Departure Bay เมืองนานาโมะบนเกาะแวนคูเวอร์ซึ่งอยู่ในมณฑลบริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดาโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง40นาทีจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากท่าเทียบเรือ Departure Bay ไปยังสถาบัน Island Scallops ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของมณฑลบริติชโคลัมเบียใกล้กับ Colicum Beach ณที่นั้นนายโรเบิร์ตแซนเดอร์ผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน Island Scallops เฝ้ารับเสด็จและกราบบังคมทูลในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงหอยเชลรวมทั้งวิธีการเพาะพันธุ์หอยเชลให้มีขนาดและรูปร่างตามความต้องการของตลาดพร้อมกับนำเสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานการเพาะเลี้ยงหอยเชลอาทิขั้นตอนผสมพันธุ์ระหว่างพ่อแม่พันธุ์การฟักตัวการอนุบาลลูกหอยเชลและการเจริญเติบโตของหอยเชลในระยะเวลาที่แตกต่างกันรวมไปถึงการดูแลคุณภาพน้ำที่ใช้สำหรับเลี้ยงหอยเชลนอกจากนี้สถาบันยังมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดอื่นๆเช่นหอยงวงช้างปลาเซเบิลอีกด้วยสถาบัน Island Scallops ก่อตั้งขึ้นในปีคริสต์ศักราช1989หรือพุทธศักราช2532โดยมุ่งเน้นการค้นคว้าและพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลโดยเฉพาะหอยชนิดต่างๆรวมถึงการวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์หอยเชลการให้บริการในด้านการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตลอดจนให้คำปรึกษาในด้านวิจัยและพัฒนาเพาะพันธุ์หอยนานาชนิดการแปรรูปและการตลาดนอกจากนี้ยังเป็นหน่วยวิจัยเชิงพาณิชย์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลประเภทหอยเชลล์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศแคนาดาและเป็นแห่งแรกที่พัฒนาการเพาะเลี้ยงหอยเชลล์จนประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์โดยมีพื้นที่การเพาะเลี้ยงหอยเชลล์ในทะเลกว่า 3,000 ไร่หรือ 1,200 เอเคอร์ซึ่งได้ปริมาณหอยเชลล์ที่ทำการเพาะเลี้ยงเพื่อส่งออกในลักษณะของเอ็นหอยสดสู่ตลาดไม่ต่ำกว่า20ล้านตัวต่อปีสถาบัน Island Scallops โดดเด่นและมีชื่อเสียงในด้านการนำลูกหอยที่ผสมพันธุ์ขึ้นมาเองในโรงเพาะฟักมาเลี้ยงจนเจริญเติบโตเต็มวัยทั้งนี้มีเพียง2ประเทศคือประเทศแคนาดาและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ใช้ลูกหอยเจลที่ผสมพันธุ์ขึ้นเองเพื่อเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ได้ประสบผลสำเร็จสำหรับฤดูการผลิตจะเริ่มประมาณกลางเดือนมกราคมของทุกปีทำการเพาะเลี้ยงหอยโดยใช้วิธีกระตุ้นด้วยอุณหภูมินำหอยขึ้นมาวางทิ้งให้แห้งแล้วย้ายไปใส่ในน้ำที่มีอุณหภูมิ15องศาเซลเซียสเมื่อหอยเชลล์เพศผู้กับเพศเมียปล่อยน้ำเชื้อและไข่มาผสมกันแล้วก็นำไปฟักในบ่อขนาดใหญ่จากนั้นก็เลี้ยงด้วยแพลงต้อนสัตว์หรือไรน้ำขนาดเล็กใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ21วันเมื่อลูกหอยเจริญเติบโตถึงระยะลงเกาะที่เหมาะสมก็จะลงเกาะกับวัสดุสาหร่ายเทียมจากนั้นก็จะย้ายพวงสาหร่ายเทียมไปลงในบ่ออนุบาลขนาดใหญ่และเลี้ยงต่อไปอีกประมาณ 6-8 สัปดาห์จนหอยเจริญเติบโตได้ขนาดประมาณ3มิลลิเมตรจึงย้ายไปอนุบาลในทะเลเพื่อให้ลูกหอยได้เจริญเติบโตในข่ายซึ่งเรียกว่า Pearl Net ในระยะต่อมาจะย้ายไปเลี้ยงในถุงอวนลักษณะเป็นชั้นๆเรียกว่า Lantern Net ทั้งนี้ Lantern Net 1ชุดจะเลี้ยงหอยเชลล์ได้ประมาณ350ตัวส่วนถุงอวนเลี้ยงหอยนี้จะนำมาผูกติดกับเชือกซึ่งขึงไว้ในแนวระนาบขนานกับผิวน้ำที่ระดับความลึก10เมตรโดยเชือกแต่ละเส้นจะมีความยาว120เมตรและจากการที่ผสมพันธุ์หอยได้เองทำให้สามารถปรับปรุงพันธุ์หอยเชลให้มีขนาดเอ็นใหญ่ขึ้นได้โดยได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นการใช้เครื่องตรวจ MRI หรือเครื่องตรวจโดยใช้สนามแม่เหล็กความเข้มสูงตรวจดูขนาดเอ็นของพ่อแม่พันธุ์เพื่อคัดพ่อแม่พันธุ์ที่มีเอ็นขนาดใหญ่มาผสมพันธุ์กันนอกจากนี้ยังได้ใช้เทคโนโลยีระดับ DNA เพื่อช่วยในการคัดพ่อแม่พันธุ์ที่ดีโดยในปัจจุบันนี้สามารถปรับปรุงพันธุ์จนได้หอยที่มีน้ำหนักของเนื้อตัวละประมาณ 80-100 กรัมซึ่งมีขนาดสูงกว่าขนาดเฉลี่ยของหอยในประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีขนาดประมาณ22กรัม
โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงให้ความสนพระทัยในกรรมวิธีการเพาะเลี้ยงหอยเชลเป็นอย่างมากโดยจะทรงนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงหอยเชลในประเทศไทยทั้งนี้มีพระประสงค์จะทรงพัฒนาวิธีการและเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงหอยเชลเพื่อสร้างอาชีพแก่ประชาชนที่สนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ยากไร้ให้มีอาชีพสร้างรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้งนี้สอดคล้องกับการเพาะเลี้ยงหอยเชลของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งได้ร่วมกับกรมประมงและคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงหอยเชลของประเทศไทยให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาร่วมกันถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือในด้านการวิจัยพัฒนาการเลี้ยงหอยเชลในประเทศไทยในอนาคตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาประธานพระวรโอกาสให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเฝ้าวันนี้เวลา 20 นาฬิกาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกณวังสุโขทัยประธานพระวรโอกาสให้นายฉัตรชัยสุรการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้าถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพการส่งเสริมสุขภาพเด็กจบข่าวในพระราชสำนักครับในช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในเย็นศิระเพราะพระบริบาลวันนี้ผมสัญลักษณ์เจริญเปี่ยมสวัสดีครับผูกมัดตัวเองเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะนับถือตัวเองได้เพราะว่าทุกคนจะเป็นแพทย์หรือพยาบาลหรือมีอาชีพอื่นมีหน้าที่ทั้งนั้นและหน้าที่ในทางการรักษาและดูแลความเป็นสุขของผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งสำคัญพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้กล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลความฝันของหญิงสาวหลายคนคือการได้เป็นผู้หญิงในอุดมคติเพียบพร้อมไปด้วยความอ่อนโยนแต่เข้มแข็งและสง่างามวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือที่ซึ่งหล่อหลอมความฝันของหญิงสาวให้กลายเป็นจริงการได้เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และชาติบ้านเมืองเป็นความภาคภูมิใจในเกียรติแห่งเครื่องแบบพยาบาลกองทัพเรือความช่วยเหลือคือภารกิจอันทรงเกียรติของพวกเรามาร่วมสัมผัสประสบการณ์อันน่าภาคภูมิใจกับเราเครือนาวีสิคะ